สองอดีตเพื่อนรักนักเช่นคืนดีหลังเลิกคบกันนานกว่า6ปีเรียกว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้เมื่อเพื่อนที่เคยประกาศออกสื่อว่าเลิกคบกันอย่างณัฐเทพหัสดินณอยุธยากับเชนณัฐวัฒน์เปล่งสิริวัฒน์วันนี้กลับมาคืนดีกันแล้วโดยย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี2558เชนณัฐเคยเป็นเพื่อนรักกันก่อนจะแตกหักหลังมีข่าวลือออกมาว่าหนุ่มณัฐไปสนิทสนมกับอดีตแฟนของหนุ่มเชนอย่างสาวนาน่าจนทำให้หนุ่มเชนประกาศตัดความสัมพันธ์จากนั้นนัทและนาน่าก็คบหากันจนมีข่าวดีเข้าประตูวิวากลางปี62และมีลูกสาวน้องเนล่าเป็นโซ่ทองครองใจส่วนหนุ่มเชนก็คบหาดูใจกับแพรพรลัมพาและได้คุกเข่าขอแต่งงานเตรียมลั่นระฆังวิวาเช่นเดียวกันล่าสุดเพื่อนซีที่ตัดขาดกันไปวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งโดยหนุ่มเชนได้เผยภาพร่วมเฟรมกับครอบครัวของหนุ่มนัทพร้อมระบุข้อความว่าน่ารักน่าชังมากลูกว่าแต่เขาให้มองกล้องนะลูกไม่ใช่มองพี่เชนงานนี้หนุ่มนัทยังเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าพี่เลยเหรอซึ่งหนุ่มเชนก็ตอบกลับไปขำๆเช่นกันว่าพี่นี่ล่ะนับว่าเป็นเรื่องราวดีๆของมิตรภาพของเพื่อนที่ตัดกันไม่ขาดเวลาช่วยได้จริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ